ไอเล็กสิทธิ์ทองปอนกับปลาทองสจโรจน์นะครับค่อยๆขยับเข้าหานะครับรุ่นพี่เน้นเจาะยางเป็นพิเศษนะครับจะมีนับมีน็อกให้เห็นหรือเปล่านะครับรุ่นใหญ่ๆแบบนี้นะครับพิกัดน้ำหนักกันที่143ปอนด์ถือว่าเยอะที่สุดในรายการวันนี้แหละครับนี่นะครับวันนี้ถือว่าปลาทองพยายามเดินขู่รุ่นน้องครับพยายามเจาะล่างไว้ก่อนอ้าวอีกแล้วโอ้ยโดนแล้วมีเอียงครับอ้าวไทยเล็กมัดในสู้ปลาทองก็หันมาจับในครับเอาละครับตีไม่ถนัดตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาก่อนครับโอ้โหโดนเจาะยางเข้าไปทำท่าสะดุ้งให้เห็นแล้วนะครับนี่แหละครับเริ่มจะได้ใจเบียดเข้าไปอย่าออกอาการให้เห็นนะครับปลาทองรุ่นพี่นี่เดินคู่เลยดูนะครับตัวเล็กแต่ว่าจะสู้ในตีไม่ถนัดกรรมการต้องแยกก่อนมาเริ่มกันใหม่แล้วก็ยังคงเดินอย่างต่อเนื่องเลยนะครับติดไปเรื่อยเบียดเข้าไปเป้าหมายนี่อยู่ที่เจาะยางแน่เลยครับนี่แหละครับพยายามถอนส่วนสูงให้เหลือเท่ากันจับในด้วยเสียบซ้ายอ้าวแล้วครับมาแล้วครับข่าวขวาของชัดชัยเล็กเริ่มจากสกรูแล้วเสียบได้งามๆมาแล้วครับมาสู้เขาโอ้สุดท้ายไปโดนกระชากทิ้งไปครับใช้เหลี่ยมกระชากไปครับปลาทองโอ้โหตั้งได้นี่ก็แทงเจ็บๆเลยนะครับชัดชัยเล็กเอาแล้วครับมาอยู่กันที่หัวใจนะครับวัดใจกันนะครับรุ่นน้องจะกลัวรุ่นพี่หรือเปล่ากล้าบวกกล้าแรกนี่เดี๋ยวได้เห็นอะไรดีๆจับตาดูดีๆดีกว่าครับคู่นี้มาแล้วครับวอลลีเดจากพี่อาลีครับดูแล้วก็น่าจะเป็นไปได้โอกาสที่นัดน็อกครับเพราะว่าทั้งคู่นี้เล่นของเก็บๆตลอดตัดไทยเล็กขันมาเปลี่ยนการครับปลาทองไม่หลงกลตับแข้งขวามาอีกโอ้ยเติมมาเรื่อยครับอย่างสุดหรือเปล่าครับจากไทยเล็กโดนแล้วออกการได้เห็นก็โอ้ยเอาละครับแต่กัดฟันมาเสียบซ้ายขึ้นมาล็อกในนี้เสียบขวาไปอีกต้องแก้ด้วยการจับในครับชัดเชนเล็กอยู่นอกไม่ได้ครับอาการน่าเป็นห่วงโอ้โหในนี่เวลาขวางเวลาแทงก็แทงได้เจ็บๆแทงได้แหลมเหมือนกันนะครับชัดชัยเล็กรูปร่างนั้นสูงยาวกว่าเริ่มจะมีตำหนิที่ขาแล้วนะครับต้องเดินเบียดให้ถึงตัวนะครับอยู่นอกมีสิทธิ์โดนขาได้เบียดก็อีกแล้วโอ้โหดูนะครับอาวุธดีเลยนะครับชัดชัยเล็กแต่อยู่ที่ว่าจะทนไหวหรือเปล่านะครับโดนเจาะยางก็ไม่หนักๆแล้วก็เริ่มเตือนมาตั้งแต่ยกแรกๆ แล้วด้วยครับนี่นะครับมีตำหนิที่ขาเล็กน้อยครับแต่พอจับในก็แทงกระจายเหมือนกันเอาตาทองเตะขวามัดในสู้ชัดชัยเล็กเสียบขวามามาแล้วครับเพลงเขาจะชัดชัยเล็กเริ่มจะหันมาเสียบได้เหมือนกันโอ้ยแข้งขวาสูงโอ้ยก่อนจะได้วางแข้งได้ครับชัดชัยเล็กโอ้โหเอาแล้วครับแบบนี้ฉายแววแล้วนะครับเจาะยางเบียดเข้าไปเรื่อยชนไปเรื่อยแต่โดนขานี่นะครับจะมีตำหนิแล้วครับโอ้โหอยู่ที่ว่าปลาทองนี่จะเบียดเจาะยางได้ต่อเนื่องหรือเปล่าดูว่าจะออกมาคุมเกมนิดนึงเลยครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่3ครับคงเป็นปลาทองก็ยังคงต้องเบียดเข้าหาเหมือนเดิมนะครับมาโดนโอ้ทักทายไปก่อนครับเสียบซ้ายเข้ามาโอ้ยส่งสัญญาณมือบอกแทงสูงๆหน่อยครับชัดชัยเล็กเตือนรุ่นพี่เอาละครับปลาทองหวดขวาอีกมีเติมขวาเติมซ้ายเตะขวามาแล้วพัดในเอาไว้ครับเอาละครับยังสนุกยังคู่ขี้ใกล้เคียงเอาลับเตะขวามาชัดชัยเล็กบวกบัดขวาปลาทองเดินจี้ถึงตัวล็อกในเสียบใต้เข้าไปแลกกันอยู่ที่มุมนักข่าวครับโอ้โหมันครับมวยคู่นี้ออกอาวุธพันกันตลอดครับโอ้เบียดไปเรื่อยนะครับต้องชนอย่างเดียวแล้วนะครับชัดชัยเล็กนี่ทีมงานสั่งเดินนะครับอยู่นอกมีสิทธิ์โดนขาได้นี่แหละครับโอ้ปลาทองก็เบียดเข้าไปเจาะยางเอาเลยครับโดนไปบ้างเหมือนกันนะครับโอ้โหอยู่ที่ว่าใครจะแข่งใครจะแข็งแรงกว่ากันใครยุบใครย่นนิดเดียวนี่ถึงแพ้เลยครับมวยคู่นี้นี่แหละครับเอาวงในของชัดชัยเล็กเริ่มจะทำงานครับเสียบแต่ละครั้งนี่โอ้โหสะเทือนในหัวใจครับเดินหน้าลุยต่อปลาทองยังไงตอนนี้กำแพงเริ่มจะหายไปครับชัดชัยเล็กเสียบตายเข้ามามานะครับเขาได้จากชัดชัยเล็กเริ่มจะถอยหลังแล้วเสียบได้งามเอาละครับแม่ปลาทองตอนนี้ถือว่าเริ่มจะวิกฤตอีกครั้งหนึ่งครับโอ้พอแทงได้นี่แทงเก็บโอ้ยเอาละครับนี่นะครับทั้งหมัดเปียกเข้าไปโอ้มวยยาวนะครับแต่ว่ากล้าบวกหมัดด้วยเอาละครับแล้วก็โดนเททิ้งไปรู้สึกว่าขานี่เริ่มจะมีตำหนิเริ่มจะลุกไม่ไหวเหมือนกันเริ่มจะต้องยันขึ้นแล้วนะครับเอาวงในเปียกตีวงในนี่ทำได้ดีนะครับเอาละครับดูจังหวะแทงก็แทงเก็บๆเหมือนกันแต่ว่าปลาทองรุ่นพี่โอ้โหเดินขู่ตลอดครับโอ้นี่แหละครับเดินขู่ก็จริงครับแต่เวลาโดนเข่าก็อาการไม่ดีครับปลาทองเกี่ยวตายเข้าไปมาแล้วครับชัดชัยเล็ก
อีกครั้งโอ้ยล่วงขาขาครับสุดจะทานทนครับพี่อาลีนี่แหละครับรุ่นน้องไม่กลัวอย่างเดียวขอให้สู้นะครับแทงเข้าไปเม็ดนี้นี่มันเข้าเต็มๆก่อนหน้าที่จะโดนเม็ดสุดท้ายนี่หน้าตาก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วเหมือนกันครับโอ้นี่ครับดูแอคชั่นของฉัตรเชนเล็กครับเสียบกระจายครับสุดท้ายเป็นผู้ชนะครับโอ้โหขานี่หายใจเป็นปิดทิ้งเลยนะกระโดดขึ้นไปชูมือได้เลยครับนี่แหละครับตอนแรกเห็นขยโยขยเยตอนนี้อาการนี่หายเป็นปิดทิ้งอย่างที่พี่อาลีบอกครับนี่ครับไปดูภาพช้าครับนี่นะครับจังหวะแทงเข้าไปชุดนี้นี่สีหน้านี่เริ่มไม่ไหวแล้วเหมือนกันครับดูนะครับโอ้โหแต่ว่ามาโดนเม็ดสุดท้ายนี่เต็มๆจริงๆสีหน้าเริ่มเย้ยเกแล้วครับดูนะครับเนี่ยโอ้โหแต่ว่าเม็ดนี้อีกซ้ำไปอีกเม็ดหนึ่งเรียบร้อยเต็มจริงๆครับโอ้โหสูงยาวแล้วก็แทงก็ห่มไปทั้งตัวเลยครับจังหวะแอนมาสู้พอดีครับเต็มลิ้นปีครับลูกนี้โอ้